พอมีโอกาสได้เรียนรู้จากอดีตเนวี่ซีลคนนี้ผมชอบความมีวินัยของเขาคนนี้มากแต่ผมชอบเรื่องราวที่เขาสอนให้กับทุกคนก็คือหากวันนี้คุณยังยอมแพ้ให้กับความขี้เกียจหากวันนี้คุณรู้ว่าคุณจะต้องอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้ของตัวเองแต่คุณไม่สามารถหักห้ามใจที่จะไปดูซีรีส์ใน Netflix หรือโซเชียลมีเดียได้คุณก็จะแพ้กับเรื่องอื่นๆด้วยมันคือภาพสะท้อนตัวตนของคุณในอนาคตแต่ถ้าคุณอยากจะเป็น the best version ของตัวเองนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเอาชนะมันไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายเลยแต่มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจว่าคุณเลือกที่จะผลักดันให้ตัวเองไปได้ไกลกว่าขีดจำกัดของตัวเองหรือเปล่านั่นคือปรัชญาจากอดีต Navy Seal ครับ